็ไม่คิดว่ามะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเราเนี่ยจะไปอยู่ในห้างตอนนี้เราขายในตลาดไทยแต่อนาคตเราต้องขายตลาดต่างประเทศเพื่อจะให้เขาได้รับรู้ว่ามะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเราเนี่ย GI เนี่ยสามารถให้เป็นที่หนึ่งของโลกได้เลยครับผมสวัสดีครับผมสุปกรณ์จุนสวัสดิ์ประธานวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตะปังอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเราก็เป็นพันธุ์ต้นเตี้ยดินสามน้ำก็คือมีน้ำจืดน้ำก่อยแล้วก็น้ำเค็มแล้วก็ชั้นดินดำเราหนาว่าที่อื่นทำให้เนี่ยพันธุ์มะพร้าวเราเนี่ยเนื้อเขาจะเหนียวนุ่มน้ำเขาจะหอมหวานแล้วก็มีกลิ่นคล้ายใบเตยเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมะพร้าวพันธุ์น้ำหอมบ้านแพ้วครับผมจุดเริ่มต้นนะก็คืออำเภอบ้านแพ้วเนี่ยเราเหมาะกับการทำเกษตรคือการยกร่องเราก็ปลูกผักล้มลุกยืนต้นทั้งมะนาวฝรั่งบางทีเราทำมันเหนื่อยปัญหาเรื่องแมลงศัตรูอะไรเนี่ยยาฆ่าแมลงเนี่ยเยอะเราก็มีความคิดว่าเนี่ยที่เราก็ยังมีเหลืออยู่มาปลูกพืชยืนต้นบ้างดีกว่านั่นคือเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วพันธุ์ต้นเตี้ยสามารถทำพืชเศรษฐกิจให้เราได้ครับผมแรกๆเราเจอปัญหาเรื่องราคาตกต่ำเพราะสินค้าของชุมชนตอนนี้เยอะมากมันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อต้องการหาตลาดให้สินค้าชุมชนเราทีแรกเรายังไม่รู้เลยว่า GI คืออะไรแต่เมื่อกระทรวงพาณิชย์มาประชาสัมพันธ์ว่าต่อไปนะผู้ปลูกสามารถไปขอจดขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ได้นี่แหละครับที่มาของการก่อตั้งกลุ่มมะพร้าวแปลงใหญ่เพื่อจะไปขอจดสินค้า GI เนี่ยครับผมส่งผลให้กลุ่มเราก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI คือทำคนเดียวก็เหมือนเราก็ได้แค่คนเดียวแต่ทีนี้เราก็อยากจะรวมกลุ่มเพื่อจะช่วยผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเราเนี่ยสามารถเพิ่มรายได้เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรตรงเนี้ยคือเป็นหัวใจหลักของตัวผมเลยครับครับกลุ่มของเราที่เน้นการแปรรูปก็คือเริ่มแรกก็คือการฟั่นเขียวก่อนแล้วก็มาฟั่นเจียหัวโตแล้วก็มาแปรรูปเป็นมะพร้าวน้ำและขวดมะพร้าวถอดเสื้อพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนแล้วก็มาเป็นวุ้นมะพร้าวมะพร้าวแก้วแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดที่แล้วก็คือมะพร้าวอัดเม็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวจากมะพร้าวผลเขียวแค่ลูกเดียวแต่เราสามารถแปรรูปได้หลายอย่างครับผมจากการที่เราแปรรูปได้หลายอย่างก็ส่งผลคือสมมุติน่ะราคาเป็นกลางอยู่ที่10บาทแต่กลุ่มเราเนี่ยจะให้เหนือกว่าที่อื่น2บาทเนี่ยก็คือลูกสวนเขาจะได้มากกว่าแล้วไหนลูกสวนเราก็จะได้แบ่งเงินปันหุ้นด้านอีกส่วนนึงครับผมแล้วว่างก็สามารถรับจ้างปอกมะพร้าวก็เรียกเป็นรายได้เสริมของเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่งครับผมบรรจุภัณฑ์ของเราจะใช้ที่ทำมาจากธรรมชาติมันก็ทำให้ดูน่าทานตัวนี้ก็คือเป็นจุดแข็งของเราจากมะพร้าวมันก็คือมะพร้าวนี่แหละแต่แพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวเนี่ยทำให้อัพราคาขึ้นได้นี่ก็คือตัวส่งเสริมอีกตัวหนึ่งครับกลุ่มเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ให้เราไปประชาสัมพันธ์มีงานที่ไหนเราก็ได้ไปออกงานท็อปเนี่ยเขาก็จะมีคนแนวมองผู้จัดซื้อเนี่ยมาเดินหาเมื่อเขามาชิมเขาก็เลือกสินค้าเราถึงได้ไปอยู่ใน
เกลือของเซนทันของท็อปแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตของคูเบ้ของเดอะมอลล์ครับผมก่อนที่จะเข้าท็อปกับเบนเทนเนี่ยถามว่ามีอุปสรรคมีครับของเราเข้าไปอยู่ในห้างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีเอกสารอย่างน้อยใบ GAP ใบ GMP อย.เนี่ยครับคือเราต้องมีให้เขาเป็นตัวการันตีเปิดทางให้เราเนี่ยสามารถไปขายอยู่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตได้ครับจากเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจเราก็นำผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมของเราที่เราแปรรูปส่งประกวดเราก็ได้รับคัดเลือกเป็นที่1โดยรางวัลก็คือ IP Championship ปี2021สาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มันก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวผมเลยครับผมต้องขอขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้โอกาสเราเมื่อเราได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้วเนี่ยชัดเจนเลยครับว่ามันสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้แก่ชุมชนแล้วก็ทำให้ชุมชนยั่งยืนขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกระทรวงพาณิชย์ครับผมขอบคุณมากเลยครับ